รถ ATV เร่งแล้ววอดดับเกิดจากอะไรสวัสดีครับผมวสันต์เคไลออนคลิปนี้พบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บูเรเตอร์ของรถ ATV ว่ารถ ATV เนี่ยหลายครั้งเจอปัญหาคือเร่งแล้วมันวอดดับมันเกิดจากอะไรผมจะอธิบายให้ฟังครับมันมีปัจจัย2 อย่างนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยรถที่ใช้คาร์บูเรเตอร์เนี่ยไม่นับรถที่ใช้หัวฉีดอันนั้นอาจจะมีสาเหตุของเขาต่างหากมันอาจจะมีการเกิดผิดปกติขึ้นได้นะครับจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและก็ระบบไฟฟ้านะครับ2 อันนี้นะครับเป็นปัจจัยที่ทำให้รถ ATV เนี่ยเร่งแล้ววอดดับบางคนถามว่าระบบไฟฟ้าจะเกี่ยวไหมก็มีส่วนครับ 50-50อันดับแรกเลยนะครับเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสกปรกจึงทำให้สายยางที่ไหลลงไปยังคาร์บูเรเตอร์เนี่ยตันเมื่อสายยางตันเนี่ยนะครับหรือว่ามีสิ่งสกปรกเข้าไปอุดเนี่ยคาร์บูเรเตอร์ก็จะทำงานไม่สมบูรณ์ผิดปกติครับต่อมานะครับอาจจะเป็นกองน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเราเรียกว่ากองเบนซินนั่นเองนะครับตันนะครับหรือมีน้ำเข้าไปอยู่ในระบบอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นกันนะครับอันดับที่2ครับไส้กรองอากาศครับไส้กรองอากาศเนี่ยนะครับมันจะอยู่ติดกับคาร์บูเรเตอร์ถ้าไส้กรองอากาศใช้งานนานๆมีฝุ่นจับมากๆหรือนะครับไปโดนน้ำยกตัวอย่างเช่นไปฉีดน้ำโดนตอนล้างเนี่ยมันก็จะตันเลยอากาศผ่านไม่ได้นะครับซึ่งจะทำให้เมื่อทำการติดเครื่องเนี่ยอากาศผ่านไม่ได้เนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียวเนี่ยเข้าไปเนี่ยส่วนผสมมันจะหนาทำให้ติดเครื่องขึ้นมาได้และวอดดับได้เช่นกันนะครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับอันแรกซึ่งน้ำมันไม่ลงไปเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมบางนะครับแต่ถ้าไส้กรองอากาศตันเนี่ยจะเป็นส่วนผสมหนาครับโดยเฉพาะรุ่น125เนี่ยนะครับซึ่งทางโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเขาผลิตออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำหม้อกรองมาฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นกองเปลือยครับเพราะว่าเขาผลิตมาเพื่อจะให้ใช้ทั่วๆไปไม่ได้ใช้งานอะไรมากนักซึ่งจะต้องไปลุยโคลนหรือลุยน้ำลึกๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งได้นะครับอันดับต่อมานะครับก็คือสกรูนะครับตั้งอากาศเดินเบาเนี่ยอาจจะคลายตัวออกมาซึ่งปกติแล้วเนี่ยสกรูอากาศเนี่ยเขาจะตั้งมาจากโรงงานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มา QC พร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าแต่หลังจากใช้ไปนานๆเนี่ยเกิดแรงสั่นสะเทือนในการวิ่งนะครับหรือว่าเข้าภูมิเทศเนี่ยมันจะทำให้คลายตัวออกนะครับพอคลายตัวออกไปเนี่ยอากาศมันจะเข้ามากกว่าน้ำมันจึงทำให้ส่วนผสมบางลงบางลงนะครับจากอัตราเดิมสมมติว่าเป็นอัตรา15:1มาตรฐานทีนี้พอสกรูอากาศถอยมาอาจจะเป็นขึ้นไปเลยถึง17-18-20:1ซึ่งทำให้ส่วนผสมบางนะครับอากาศเข้าเยอะครับแต่น้ำมันเข้าน้อยมันก็เลยเร่งได้นิดเดียวแล้วก็วอดดับไปนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุเช่นกันนะครับอันดับต่อมานะครับคือการดึงโชคน้ำมันค้างไว้นะครับบางครั้งเราติดเครื่องตอนเช้าเนี่ยเราจะใช้โชคน้ำมันซึ่งทำให้ส่วนผสมหนาแล้วติดเครื่องง่ายครับพอติดมาแล้วลืมเอาโชคลงพอลืมเอาโชคลงปั๊บเนี่ยวิ่งไปทั้งวันเลยก็ปรากฏสาเหตุหนึ่งก็คือน้ำมันจะท่วมครับเพราะน้ำมันท่วมเนี่ยหัวเทียนจะบอดแล้วหัวเทียนบอดไม่พอนะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยซึ่งเป็นหยดๆเลยเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องเผาไหม้นะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเร่งได้นิดเดียวแล้วก็ดับไปเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้นะครับทางด้านคาร์บูเรเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขนาดนี้นะครับถ้าเป็นนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยอันนี้เราต้องให้ช่างผู้ชำนาญดูนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งที่เป็นของระบบไฟฟ้ากันนะครับซึ่งก็มีส่วนบ้างอย่างที่ผมบอกนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือแบตเตอรี่ครับบางทีแบตเตอรี่เนี่ยหนึ่งครับมันเสื่อมคุณภาพนะครับพอมันเสื่อมคุณภาพไม่สามารถจ่ายกระแสไฟให้กับระบบกล่อง CDI หรือจุดระเบิดได้นะครับมันก็จะทำการกระตุกไปกระตุกมาเดี๋ยวก็อาจจะสายแบตเตอรี่เนี่ยสายใดสายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบเนี่ยหลวมหรือปลั๊กนะครับที่เสียบตามสายต่อจุดต่างๆรอบๆคันเลยเนี่ยหลวมคลอนครับอันนี้ก็ทำให้สาเหตุหนึ่งก็กระแสไฟเดินไม่สะดวกนะครับระบบจุดระเบิดก็ผิดเพี้ยนไปนะครับทำให้เร่งแล้วก็อาจจะวอดดับได้เช่นกันนะครับทีนี้อันดับต่อมาครับคือหัวเทียนอันนี้สำคัญครับหัวเทียนเนี่ยทำหน้าที่นะครับรับกระแสไฟแรงสูงนะครับจากคอยจุดระเบิดนะครับมาทำการจุดประกายไฟที่แกนและเขี้ยวหัวเทียนนะครับระหว่างนั้นจะเป็นแกนและเขี้ยวหัวเทียนนะครับซึ่งบางทีเนี่ยนะครับมันอาจจะตั้งนะครับระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนเนี่ยผิดไปเช่นชิดไปห่างไปหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าหัวเทียนเนี่ยมันบอดเนื่องจากว่าสภาพการใช้งานอายุการใช้งานมันแล้วก็เกิดจากการที่น้ำมันท่วมเพราะน้ำมันท่วมเนี่ยยังไงหัวเทียนเนี่ยจุดประกายไฟยังไงก็ไม่ติดครับเพราะฉะนั้นนะครับปัจจัยเหล่านี้ก็มีส่วนครับแต่อีกนิดนึงครับบางครั้งนะครับผู้ที่ใช้มีประสบการณ์มาเช่นไปซื้อหัวเทียนมานะครับเจอหัวเทียนชนิดที่ว่าใช้แล้วนำมาล้างครับซึ่งบางทีมีพ่อค้านะครับไปซื้อหัวเทียนเก่ามาจากร้านทั่วไปนะครับที่ใช้แล้วแล้วเอาไปล้างโดยการยิงทรายแล้วก็เอามาชุบใหม่นะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ใหม่แล้วก็กลับมาขายบนท้องตลาดลูกค้าไปซื้อนะครับเอามาใช้ก็วันสองวันก็หัวเทียนบอดก็เลยไม่ทราบสาเหตุแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องคอยดูด้วยครับการซื้ออะไรก็ให้ซื้อที่ร้านที่เชื่อถือได้และในศูนย์บริการนะครับรวมทั้งของ ATV ด้วยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับสรุปแล้วก็คือปัจจัยต่างๆที่ทำให้รถ ATVเนี่ยนะครับเร่งแล้ววอดดับครับข้อมูลทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับเป็นสาระที่ดีที่ทางเคไลออนมอบให้แก่ผู้ที่สนใจนะครับหากผู้สนใจยังต้องการติดตามคลิปนะครับหรือเทคนิคต่างๆเข้ามาดูได้ครับที่ YouTube Channel ครับอย่าลืมนะครับเลือกรถ ATV เลือกเคไลออนสวัสดีครับ